ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวิธีทำแบตเตอรี่นะครับต่อแบตเตอรี่ในระบบ12โวลต์ในระบบโซลาร์เซลล์12โวลต์นะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับเป็นแบตพอต่อแล้วมันจะเป็นแบต 14.4 โวลต์นะครับ36แอมป์อาวร์นะครับในระบบ12โวลต์โซลาร์เซลล์ได้นะใช้ใน12โวลต์โซลาร์เซลล์ได้แล้วก็ในชุดของการต่อเนี่ยจะเป็นแบต 32700 24ก้อนนะครับซึ่งเอามาลงกล่อง7คูณ9นิ้วได้พอดีเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยอยากจะแบ่งปันนะครับเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมี4แถวนะครับแถวหนึ่งจะประกอบด้วยแบต 3.2 โวลต์6แอมป์นะครับ6แอมป์อาวร์นะครับ6มิลลิ6,000มิลลิแอมป์อาวร์นะครับหรือ6แอมป์นะครับ6แอมป์อาวร์แล้วก็ในแถวหนึ่งเนี่ยพอมันมี6ก้อนนะมันก็จะเป็น6คูณ6ก็คือก้อนหนึ่ง 3.2 โวลต์6แอมป์นะครับพอเป็นแถวหนึ่งต่อขนานกันก็จะเป็น 3.2 โวลต์ 36 แอมป์นะครับมี4แถวเอา4แถวมาอนุกรมกันก็จะเป็น36แอมป์แล้วก็ชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่ 3.6 โวลต์ 3.6 โวลต์นะครับชาร์จเต็มพอมาอนุกรมกันแล้วมันจะเป็นแบต 14.4 โวลต์นะครับโอเคครับผมที่แรกผมสั่งมาเนี่ย20ก้อนนะครับ20ก้อนแล้วก็ผมก็พอสั่งมา20ก้อนแล้วมันมีที่ว่างอีกผมก็เลยสั่งมาอีก4ก้อนแล้วพอเราได้แบตมาแล้วเนี่ยให้เรามาเอามาขนานกันทุกก้อนก่อนนะครับแล้วก็เอาที่ชาร์จมือถือชาร์จโดยการใช้ BMS แบบ1ซีรีส์คุมมันจะคุมชาร์จเต็มที่ 3.6 โวลต์นะครับทุกก้อนให้มันบาลานซ์กันนะครับต่อขนานกันให้มันบาลานซ์กันพอชาร์จเต็มแล้วมันจะตรงกระแสมันจะไม่วิ่งครับตรงแอมป์มันจะเป็น0นะครับซึ่งใช้เวลานานพอสมควรนะครับข้ามวันก็มีเลยนะครับเพราะว่ามันหลายก้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจัดแถวแต่ละก้อนที่มันขนานกันอ่ะถ้าเป็น36แอมป์ก็แถวละ6ก้อนนะครับอันนี้คือต่อตอนแรกผมใช้20ก้อนก็เลยแถวละ5ก้อนนะครับจัดแถวเพื่อต่ออนุกรมนะครับแถวแรกก็จะเป็นขั้วบวกขั้วบวกอยู่ข้างอยู่หัวบวกแล้วก็ท้ายของขั้วบวกก็จะมาต่อกับขั้วลบขั้วบวกอีกคือหัวต่อท้ายครับหัวขั้วบวกลงมาขั้วลบแล้วก็หัวขั้วบวกอีกหัวต่อท้ายไปเรื่อยๆหัวต่อท้ายไปเรื่อยเป็นการต่ออนุกรมกันนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนี่ขั้วลบนี่ขั้วบวกแล้วก็ท้ายอีกไปต่อหัวตรงนี้อีกต่อไปเรื่อยๆครับอนุกรมกันเดี๋ยวผมจะวัดดูนะครับว่าจะได้แบตกี่โวลต์นะครับเป็น 14.27 นะครับซึ่งแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตอะเวลาชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่ 14.4 แล้วก็ปล่อยไปแป๊บเดียวโวลต์มันจะตกมานิดนึงนะครับแล้วก็เราก็มาดูที่ตัว BMS นะครับตัว BMS ก็จะมีตัว B บวก B ลบซึ่ง B บวก B ลบก็คือขั้วบวกขั้วลบของแบตต่อไปยังขั้วบวกขั้วลบของแบตนะครับสำหรับ B1 B2 B3 เป็นตัวที่ต่อไปยังตรงจุดที่อนุกรมกันของแบตนะครับเนี่ยครับ B บวก B ลบช่างบางคนบอกว่าตรง B บวกกับ P บวกไม่ต้องต่อก็ได้นะครับไม่ต้องต่อก็ได้ต่อจากขั้วจากหัวแบตเลย B บวกตรง B บวกหรือ P บวกไม่ต้องต่อกับตัว BMS ต่อจากให้ใช้ขั้วของแบตเลยแล้วก็สำหรับขั้วลบก็ใช้กับ BMS นะครับช่างบางคนเขาก็ทำแบบนี้นะครับแต่ผมก็จะต่อแบบนี้แหละคือต่อแบบนี้อ่ะมันใช้กับพัดลมใช้กับแสงสว่างได้ในระบบโซลาร์เซลล์แต่บางทีกับตัวนี้นะที่ผมลองอ่ะเวลาไปต่อกับอินเวอร์เตอร์แล้วมันบางทีอินเวอร์เตอร์มันตัดนะครับนี่ก็ให้ดูนะครับให้เพื่อนดูขั้วบวกขั้วลบนะครับดูจากขั้วลบก่อนก็ได้ขั้วลบจะอยู่ขวามือนะครับขั้วลบของแบตมาต่อตรงเนี้ยขั้วลบแล้วก็จะเป็นมา B1 จากขั้วลบ
ต่อไปยังอีกแถวนึงอ่ะเป็น B1 แล้วพอมาอีกแถวนึงซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้จะเป็น B2 นะครับที่เราเอาไปต่อจะเป็นสาย B2แล้วจากแถวที่จะมายังขั้วบวกของแบตนะนะครับแถวสุดท้ายจะมาขั้วบวกเนี่ยให้เป็น B3 นะครับต่อ B3 เข้าไปนะครับสำหรับขั้วบวกก็ต่อ B บวกนะครับเนี่ยครับสำหรับ P บวก P ลบก็จะเป็นหัวของแบตที่เราเอาออกมาจากกล่องนะครับแล้วก็หามีฮีทซิงค์มาใส่ก็ได้ตรงมอสเฟตของ BMS นะครับช่วยระบายความร้อนนี่ก็ให้ดูการต่อนะครับผมต่อแบตตัวเนี้ยมาแล้วก็ใช้มาครึ่งปีละใช้หุงข้าวด้วยนะครับไม่มีปัญหาแต่หุงข้าวผมจะต่อตรงจากขั้วบวกขั้วลบเลยเพราะว่าในอินเวอร์เตอร์ของผมอะ มันมีตัดโวลต์ต่ำอยู่นะครับเพราะว่าเคยลองต่อกับอินเวอร์เตอร์แล้วอินเวอร์เตอร์มันตัดนะครับมันอาจจะไม่เข้ากันกับ BMS ตัวนี้นี่ก็ให้ดูก่อนลงกล่องนะครับจะมีการใช้ซิลิโคนรับเบอร์นะครับหลอดสีเขียว ใช้ตรงหัวแบตอ่ะพอมันแห้งแล้วมันก็จะทนความร้อนได้อย่างดีเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราก็เขียนบวกลบไปก็ให้เพื่อนๆดูช่องว่างนะครับช่องว่างมันจะมีช่องว่างที่ไม่ทำให้ BMS ร้อนนะครับนี่ครับมีช่องว่างอยู่แล้วก็ข้างบนก็มีช่องว่างของสายไฟที่จะไปเป็นหัวขั้วแบตได้ขั้วของกล่องอะกล่องแบตอันนี้คือมันลงตัวพอดีเลยนะครับเป็นแบต 14.4 โวลต์ 36 แอมป์นะครับในระบบโซลาร์เซลล์12โวลต์ใช้ได้ไม่มีปัญหาใช้มาครึ่งปีแล้วอันนี้คืออินเวอร์เตอร์ที่ผมใช้นะครับผมจะต่อจากต่อตรงเลยขั้วบวกขั้วลบซ้ายเป็นขั้วบวกขวาสุดเป็นขั้วลบนะครับสายดำสายแดงตรงนั้นผมก็จะหนีบต่อเลยเพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์มันมีตัดโวลต์ต่ำประมาณ10.5 โวลต์เนี่ยมันเตือนแล้วมันก็จะตัดอันนี้ผมต่อชาร์จไฟฉายนะครับตัวโซล่าชาร์เจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนได้ดูการประกอบแบตนะครับก็เพื่อนลองดูว่ามันจะคุ้มไหม36แอมป์นะครับกับลองคิดค่าใช้จ่ายของแบตเป็นแบตใหม่นะครับที่ผมซื้อมาควรจะแบตนะต้องเท่ากันต้องมีอายุการใช้งานเท่ากันทุกก้อนนะครับเริ่มพร้อมกันนี่คือให้ดูว่าใช้หุงข้าวได้นะครับแต่คลิปนี้ยังไม่เน้นแต่คลิปต่อไปผมจะให้ดูการหุงข้าวอย่างละเอียดเลยนะครับใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับกับแบต36แอมป์นะครับหุงข้าวหม้อคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีปัญหานะครับเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์มันทำงานนะครับแต่มันก็จะกินไฟเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันต้องกินไฟอยู่แล้วเพื่อแปลงมาเป็น220โวลต์ในการหุงข้าวในการใช้กับหม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับแต่เทคโนโลยีการหุงข้าวอ่ะใช้หม้อหุงข้าวมันคอมพิวเตอร์มันใช้ดีกว่าหม้อธรรมดานะครับก็เลยต้องพึ่งอินเวอร์เตอร์หน่อยนะครับก็ให้ดูปิดท้ายนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับให้เพื่อนได้ลองเอาไปใช้งานดูเอาไปลองทำใช้งานดูนะครับคุณที่ติดตามรับชมครับคุณมากครับสวัสดีครับ